WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับกลับมาต่อกับเกมมาฮอริซอนนะครับตอนนี้เควสของเราก็บอกว่าให้สร้างสิ่งปลูกสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก3สิ่งนี้นะครับก็คือเป็นลานเทสจรวดนะครับอันนี้เป็นโรงประกอบจรวดนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นสถานีวิจัยนะซึ่งเราน่าจะวิจัยมาแล้วนะครับสถานีวิจัยนะถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยวลองมาสร้างดูซินี่ครับรีเสิร์ชแล็บนะผมว่าก็เดี๋ยวลองสร้างดูก่อนเลยดีกว่านะครับราคา 100,000 อัพคีป 5,000 สร้าง3เดือนอ๋อแล้วก็สร้างได้แค่ที่เดียวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวลองสร้างเลยแล้วกันตรงนี้ครับบวกทั้งคู่แต่ว่าถ้าสร้างติดกับไอ้ลานปล่อยจรวดมันก็จะติดลบนะครับงั้นก็วิจัยตรงนี้แล้วกันโอเคสร้างไปครับรอ3เดือนนะรอสร้างให้เสร็จนะครับแล้วก็เควส2บอกว่าให้สร้างมิชชั่นคอนโทรลนะครับซึ่งเราวิจัยอยู่นะตอนนี้อันที่3ก็บอกว่าให้คอมพลีทรีเควสมิชชั่นไหนไปดูซิรีเควสมิชชั่นมีนี้ครับก็รับมาเลยแล้วกันนะวางแผนครับสร้างจรวดอันนี้ก็เหมือนเป็นตัวเทสอ่ะนะยังอันล็อกไม่ได้นะครับชื่อจรวดลำนี้ก็คือโยโรชิกุโอเคเวลาสร้าง2เดือนครับราคา 78,000 เหมือนเป็นเควสทดสอบอีกขั้นหนึ่งอ่ะนะโอเคลองสร้างดูครับตามนี้แล้วก็การทำงานน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เร่งเวลาไปเลยแล้วกันนะไปครับเดือนถัดไปมีข่าวมาเหรอนี้เหมือนเป็นความกลัวเกี่ยวกับดาวเทียมนะครับเพราะว่าเราได้ปล่อยดาวเทียมเป็นเจ้าแรกเลยนะแล้วก็เนี่ยต่างชาตินะครับเขาแบบเหมือนไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่านะเป็นความมั่นคงของชาตินะครับอะไรประมาณนั้นนะเขาก็เลยอยากให้เราแชร์ความรู้ที่ได้ไปตรงนี้นะครับก็ถ้าแชร์ก็จะได้เป็นความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะแล้วก็ได้เป็นค่าวิจัยมาด้วยนะครับผมว่าก็แชร์ไปก็ได้นะโอเคแชร์ไปครับได้ความสัมพันธ์10นะกับต่างชาตินะครับแต่ว่าพวกต่างชาติก็ได้ค่าวิทย์ไปด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรเราความสัมพันธ์มาก่อนแล้วกันเฮ้ยนี่ไงมีแบบมีวงเขาเรียกอะไรนะวงโคจรของดาวเทียมนะเห็นไหมโลกมีวงแหวนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็โยโรชิกุนะครับสร้างเสร็จแล้วการวิจัยก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยววิจัยต่อมาที่ลองอันนี้ไหมเป็นลานเทสจรวดนะครับลองสร้างดูลองวิจัยดูแล้วก็ไปเดือนถัดไปครับไปวิจัยเสร็จแล้ว1เดือนอย่างไวจรวดก็เสร็จพอดีความน่าจะถือบวกอีก 5% นะครับกลายเป็น45นะแล้วก็ไปเป็นเฟสการปล่อยตัวครับการฝึกก็ยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างตัวสนามฝึกนะมาเซตวันก่อนโหถ้าปล่อยเดือนหน้านี่เลยก็จะลบ20เลยนะครับท่านก็ถัดไปอีกเดือนหนึ่งแล้วกันนะสีเขียวไปครับลองดูคอนเฟิร์มเดือนมิถุนายนนะครับปี1958นะอีก2เดือนวิจัยเสร็จแล้วอะไปต่อครับจริงก็วิจัยไวเหมือนกันนะเดี๋ยวมาที่มิชชั่นแล้วกันลองไปดวงจันทร์ครับคือยังเป็นแบบเหมือนส่งดาวเทียมไปวงโคจรก่อนนะยังไม่ได้เอาคนลงไปนะครับคือแบบเป็นวงโคจรของดวงจันทร์ประมาณนั้นนะครับโอเควิจัยไปรีเสิร์ชแล็บคอมพีทสร้างเสร็จแล้วเควสก็ผ่านนะครับมิชชั่นคอนโทรลโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างมิชชั่นคอนโทรลครับตามเควสด้วยนะไอ้ต้องมาที่ก่อสร้างสิอันนี้ที่เบสมิชชั่นคอนโทรลคือนี้ครับ
ระยะเวลาการสร้าง4เดือนเลยนะแล้วก็สามารถเพิ่มช่องสล็อตมิชชั่นอีก1ช่องนะครับทำให้เรามี2ช่องนะโอเคมี2เควสนั่นเองนะครับก็ต้องสร้างไว้แหละตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็บวกทุกอันนะแต่ก็ต้องเสียไอ้นี่อยู่ดีนะครับเสียค่าถางป่าด้วยนะโอ้ทำไมแพงจังอะ 1,500K เลยเหรอโหแบบแพงเกินตรงนี้275ครับก็สร้างคือตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยย้ายแล้วกันโอเคสร้างไปก่อนตังก็จะหมดนะครับตอนนี้ก็ต้องรออย่างเดียวนะครับไปวงแหวนวงคจรดวงจันทร์ครับพี่ชายเสร็จแล้วแล้วก็ถึงกำหนดการปล่อยตัวครับเป็นการเทสระบบไปดีครับอากาศดีไหมน่าจะท้องฟ้าแจ่มใสนะครับดูมีแดดเมฆเยอะไปหน่อยแฮะโยโรชิกุมิถุนายนปี1958วันปล่อยตัวอากาศถือว่าค่อนข้างดีครับบวก 6% ก็เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะโอเคไปเลยครับไป5 4 3 2 1ปล่อยตัวได้ไปแล้วครับได้ไหมน่าจะสบายนะโอเคได้ครับได้เครื่องแต่ปล่อยตัวมายังไม่โดนระเบิดเลยนะก็ถือว่าโชคดีนะครับเพียงแต่โดนแบบซิสเต็มดาเมจประมาณนั้นก็โดนลดไปนิดนึงครับรางวัลนะลดไปนิดนึงไม่เป็นไรตอนนี้ก็เหลือมิชชั่นคอนโทรลนะครับกำลังสร้างอยู่นะอีก3เดือนเลยนะครับมีเควสต่อไหมวิจัยวิจัยก็ว่างนี่หว่างั้นเดี๋ยวไปที่จรวดบ้างแล้วกันบูสเตอร์นิปปอน1ว่ะนิปปอน1ไปครับแล้วก็มีเควสไหมโอเคมีครับมีให้ส่งดาวเทียมวิทยุขึ้นไปนะบนโคจรของโลกนะครับแล้วก็อีกอันนึงเหมือนเป็นการเกี่ยวกับพวกชั้นบรรยากาศไหมประมาณนั้นเป็นชาเลนจ์ด้วยส่งดาวเทียมวิทยุนะครับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะแต่ว่าไออีกตัวนึงนะครับความเสี่ยงก็ค่อนข้างแบบอันตรายนิดนึงครับปานกลางเดี๋ยวลองเอาวิทยุก่อนแล้วกันนะครับไปดาวเทียมวิทยุเพย์โหลดวิทยุเนี่ยเน้นการติดต่อสื่อสารนะแต่ว่าไอตัวความน่าจะถือนี่ลดไปเยอะเลยนะครับลดไปเยอะมากหรือไม่ก็เน้นไฟฟ้าก็ได้นะโอเคเฮ้ยแต่ว่าราคาก่อสร้างนี่ก็ค่อนข้างแพงนะครับถ้างั้นเราเป็นพื้นฐานก็พอมั้งมันแพงแบบแพงเยอะเลยอะเคลียร์พื้นฐานแล้วกันเหมือนเดิมน่าจะพอทำได้ครับโอเคสร้างเลยแล้วก็อีกเควสหนึ่งได้ไหมรับมาพร้อมกันเลยไม่ได้เพราะว่าไอตัวมิชชั่นคอนโทรลยังสร้างไม่เสร็จไงอีก3เดือนโอเคเร่งไปครับเดือนถัดไปรีเสิร์ชคอมพีตนิปปอน1ไปนะครับบูสเตอร์ก็เก็บเชื้อเพลิงได้ 1,200 กิโลเลยนะครับการบรรทุกก่อนนะความน่าเชื่อถือ 75% แล้วก็บวก 1% นะครับทุกๆเลเวลระยะเวลาการสร้าง3เดือนราคา 120,000 ก็โหแพงแบบมันใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นก็แพงขึ้นครับเดี๋ยววิจัยส่วน Apple นะครับก็วิจัยคู่กันเลยแล้วกันนะนิปปอน1ไปเร่งเวลาเลยดาวเทียมเสร็จแล้วนะครับสร้างเสร็จแล้ว
ก็บัฟก็คือราคาก่อสร้างจรวดนะครับจะถูกลงแต่ว่าสร้างนานขึ้น 25% เลยนะโอเคไหนดูซิอัปเปอร์ตอนนี้เราก็มีอันเดียวนะต้องการ25กิโลนะครับก็ตามนี้ใช้เป็นตัวเดิมก่อนก็ได้ส่วนบูสเตอร์อันนี้ก็โอเคนะครับจะได้ประหยัดด้วยนะ3เดือนสร้างเสร็จชื่อว่าโอแชร์ไปสร้างเลยเร่งเวลาต่อครับเดือนถัดไปมีข่าวมาอีกแล้วอันนี้ก็คือเกี่ยวกับการแข่งขันทางอวกาศนะครับเฮ้ยเหมือนว่าจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจะส่งคนออกไปแล้วนะเหมือนเนี่ยส่งคนไปแล้วอะ Fortiman into space เฮ้ยหรือว่าจะเป็นข่าวให้แข่งขันกันหรือเปล่าว่าใครจะเป็นเจ้าแรกอะไรเงี้ยนะโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราจะแข่งขันแล้วกันไปครับได้ค่าซัพพอร์ตมา100สวยมิชชั่นคอนโทรลก็เสร็จแล้วหรือเปล่าเสร็จแล้วครับนิปปอน1ก็วิจัยเสร็จแล้วเควสคอมพลีทแล้วโอเคเควสพื้นฐานก็หมดแล้วนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปวิจัยต่อครับมาในส่วนของสเกลก็โอเคนะครับดูมันน่าเชื่อถือขึ้นนะแล้วก็สามารถบรรทุกได้เยอะขึ้นด้วยวิจัยมาก่อนแล้วกันหรือว่ามันวิจัยได้2อันแล้วปะอ๋อไม่ได้ไม่ได้โอเคแค่อันเดียวนะครับเกมนี้ต่อไปเงินทุนเรามีอยู่ 250,000 มีมิชชั่นไหมรีเควสต์มิชชั่นเหมือนรับได้อีกเควสต์นึงอ่ะนะเอาเป็นตัวเทสก่อนแล้วกันน่าจะง่ายดีโอเคมาเทสครับตามนี้เวล2โออุคามิไปสร้างเลยเดือนถัดไปครับสกาววิจัยเสร็จแล้ววิจัยไปต่อนิปปอน2โหบรรทุกได้ตั้ง 8,000 เลยนะครับเอาก็ 8,000 หมดเลยเนอะแต่ว่านิปปอนจะแบบมีความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างเยอะนะครับต้อง 80% นะเราก็เน้นนิปปอนไปแล้วกันมาวิจัยไปต่อครับนิปปอน2อันนี้ก็เริ่มมีวงโคจรของประเทศอื่นขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นเป็นยุโรปนะแวบๆอยู่เมื่อกี้โอเคไปต่อครับอันนี้เขาบอกว่าเหมือนเราได้ค้นพบเกี่ยวกับรัศมีของวงแหวนนะครับก็ส่งข้อมูลกลับไปที่ดาวเทียมในพวกนี้นะก็ได้รางวัลมาครับเป็นค่าวิทย์200โอเควงโคจรนี่ไม่ใช่วงแหวนประมาณนั้นไปครับปล่อยตัวตอนนี้มีมิชชั่นเทรนนิ่งมาแล้วนะครับก็คือโรงฝึกนะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคนได้นะครับมิชชั่นอะไรพวกนี้เดี๋ยวลองทำดูสิลองเพิ่มดู Training Focus ครับอ๋อคือแบบได้โบนัสเพิ่มนั่นเองนะอันนี้เป็นค่าวิจัยครับโอเคก็ได้วิจัยเยอะขึ้นนะเดี๋ยวเราก็ปล่อยตัวเดือนไหนดีเหมือนว่าถ้ายิ่ง เดือนนานขึ้นนะครับก็จะได้ฝึกได้เยอะขึ้นนะโบนัสก็ได้เยอะขึ้นตามไปนะครับผมว่าลองเอาสัก 15% แล้วกันอีก3เดือนโอเคลองดูครับแล้วก็ไปต่อ Nippon 2 Research Complete เรียบร้อยโซเวียตขึ้นมาแล้วครับเฮ้ยแต่ว่าวงโคจรแปลกๆฮะอย่าบอกว่าไปดวงจันทร์น่ะโซเวียตวิจัยไปต่อ Nippon 2เหมือนกันไปครับ
Active Mission มีแจ้งเตือนนะครับก็คือมิชชั่นของวิทยุดาวเทียมนั่นเองนะโอเคฝึกครับไปแล้วก็เลือกวันปล่อยตัวเอาแค่ 10% ก็พอมั้งไปครับเดี๋ยวเราช้ายิงดองเควสนานก็รับเควสใหม่ไม่ได้เอาแค่นี้แหละเดือน2เดือนก็พอแล้วโอเคไปครับเดือนถัดไปรีวิวประจำปีนะอัพเทียร์ครับสวยเงินทุนต่อเดือนก็เยอะขึ้นนะเป็นแสนแล้วนะครับตอนนี้ไปอีกเดือนเลยปล่อยตัวพร้อมกัน2ลำความเสี่ยงต่ำครับโอเคไปนี่มา2ตัวเลยนะครับไปได้ท้องฟ้าแจ่มใสครับโหบวก9สวยงามไปดีครับจังหวะนี้คงไม่ระเบิดนะโหเดี๋ยวไฟทำไมไฟดูมันแรงจังวะไฟแรงจัดโอเคได้เขียวไหมโอ้เขียวครับสวยบวกอีกตั้ง 50% นะ Smooth Take Off ครับปล่อยตัวได้ดีจรวดก็เวล4แล้วนะ Quest Complete ครับสวยดูที่ฐานดิสร้างเพิ่มได้ป่ะล็อกเก็ตเทสอ๋อคือจะปลดล็อกมิชชั่นเทนนิ่งนะครับเป็นการแบบความไม่สื่อกับการปล่อยตัวนะจะดีมากขึ้นอันนี้ก็พวกโรงงานประกอบนะครับก็มีมิชชั่นใหม่มาเหมือนกันมิชชั่นเทนนิ่งเกี่ยวกับเพย์โหลดลองเพย์โหลดแล้วกันมาตรงนี้แล้วก็จะได้บัฟทางด้านล่างด้วยนะครับเห็นไหมก็คือจรวดจะถูกลง 2% นะครับแล้วก็เวลาก่อสร้างไวขึ้นนะ 2% โอเคสร้างที่เหลือกันไปครับลองย้ายดีย้ายได้ไหมอ๋อย้ายได้นี่ไงผมว่าอาจจะต้องเก็บตังค์เยอะๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาจัดฐานดูนะลองดูต่อบัฟอะไรพวกนี้นะครับน่าจะดีมากขึ้นนะ Go to missionโอเคปล่อยตัวเลยครับไปโหฝนตกว่ะโหพายุเข้าแต่ต้องมาดูว่าเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงนะครับอันนี้คือปล่อยดาวเทียมนะโหลบ11เลยว่ะแต่จริงๆก็น่าจะปล่อยตัวได้นะ 54% ด้านล่างก็ดูโอเคอ่ะลองเสี่ยงเลยแล้วกันไปดิน่าจะไหวสักพักระเบิดโหไฟท่วมเลยไปครับเอียงแฮะยังไงเอียงโอ้โหเรียบร้อยหายไปเลยแตก1โอ้โห 6% แบบยังโดนนะ12% น่ะโดนว่ะเครื่องแตกเรียบร้อยแต่ก็ได้เลเวลเยอะขึ้นนะครับเฟลไป1ครับเฮ้อแตกโอ้เข้าหลังต้องแบบอันนี้นะเน้นจริงๆครับแต่ดูเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็เยอะอยู่นะโอกาสสำเร็จอะเกินครึ่งไงยังไงก็เกินครึ่งเมื่อกี้แต่แบบดันโดน 12% โหโคตรน้อยเลยยังอุตส่าห์โดนอีกเควสต่อไปอันนี้ลองรับดู
มา payload ก็เน้นตัวเดิมไปก่อนแล้วกันตัวพื้นฐานสร้างเลยครับ2เดือนก็เดี๋ยวเราไป next event เลยการวิจัยจรวดครับหลังจากที่เราเก็บข้อมูลจากการล้มเหลวจากครั้งที่แล้วนะครับก็ได้แต้มวิจัยมา200นะ250คือมันต้องมีพลาดบ้างนะครับนะของจริงยังพลาดเลยนิปปอน2ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปวิจัยมิชชั่นบ้างแล้วกันเอาเป็นตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเอาสัตว์ขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็เดือนถัดไปอันนี้เหมือนเป็นการโต้เถียงกันนะครับการดีเบตนะว่าเราควรจะปล่อยให้อวกาศนะเป็นพื้นที่แบบเสรีไหมหรือว่าจะมีการควบคุมนะครับก็ถ้าหากว่าเราเห็นด้วยนะครับก็จะช่วยเพิ่มค่าความสัมพันธ์กับประเทศอื่นนะครับผมก็เห็นด้วยแล้วกันมันควรเป็นแบบอิสระนะเสรีแล้วแต่ว่าใครจะไปก่อนนะครับประมาณนั้นบวก10โอเคแล้วก็วิจัยเสร็จแล้วนะครับสัตว์ในอวกาศเพย์โหลดสร้างเสร็จพอดีด้วยเอาได้ค่าซัพพอร์ตน้อยลงนะครับรางวัลซัพพอร์ตนะลบตั้ง 25% แต่ก็ทำอะไรไม่ได้อะสร้างมาแล้วจรวดก็เอาแค่ตัวพื้นฐานก็พอเนอะ upper ลองส่งสเกลไปบ้างไหมเพราะว่ายังไม่ได้เก็บเวลเลยนะครับบรรทุกได้ตั้ง 1,000 กิโลเลยนะซึ่งเขาต้องการแค่25เองนะครับมันก็จะดูเกินงบไปเอาเดิมไม่แหละโอเคใช่ตามที่เขาต้องการตามนี้เหมือนเดิมคามินาริไปครับ 71,000 เองรู้สึกราคาถูกลงเยอะเลยเพราะได้บัฟตรงนี้นะครับลบ 25% ไปครับสร้างเลยวิจัยเดี๋ยวมาตรงนี้ครับมนุษย์ในอวกาศแต่ว่าต้องผ่านตรงนี้มาก่อนเอเดนไปเดือนถัดไปอันนี้ก็สร้างโรงงานประกอบยานอวกาศเสร็จแล้วนะครับก็ได้มิชชั่นอันล็อกมานะเป็นเทรนนิ่งครับฝึกเพย์โหลดให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเดือนถัดไปครับไปต่อจรวดก็เสร็จแล้วคามินาริเพย์โหลดบวก 5% ครับความน่าเชื่อถือเตรียมปล่อยตัวได้มิชชั่นอันนี้ไงก็มีเยอะขึ้นนะครับก็เน้นการวิจัยไปก่อนแล้วกันแต่วิจัยมาเลือกวันเอาเดือนถัดไปแล้วกันนะครับสิงหานะโอเคเน็กต่อไปเลยครับเดี๋ยวเราคงต้องไปดวงจันทร์หน่อยแล้วนะถ้ามีเควสนะครับมีไหมยังเควสดวงจันทร์ยังไม่มีนะครับแต่ว่าตอนนี้คือสามารถเอาสัตว์ขึ้นไปบนอวกาศได้แล้วก็ลองรับเลยกันเฮ้ยรู้สึกว่า EU จะนำแล้วนะครับตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวเราวางแผนก่อน payload Eden โหราคาค่อนข้างแพงเลยนะครับ 200,000 กว่าเลยนะก็เอาพื้นฐานไปแล้วกันโอเคสร้างเลยครับรีเสิร์ชเสร็จแล้วไปต่อครับนี้ next event ปล่อยตัวครับความเสี่ยงระดับปานกลางนะแต่เปอร์เซ็นต์ของเราก็ดูเยอะนะครับต้องดูสภาพอากาศว่าเป็นยังไงลองดูดิถ้าฝนตกนี่เลิกเลยแสงยามเย็นอีกแล้ววันปล่อยตัวคามินารีครับสิงหา1959โอเคก็ถือว่าโอเคนะ 71% ครับน่าจะไม่พลาดไปเลยแล้วกัน
3 2 1โอ้โหทำไมดูไฟมันแรงอีกแล้วอะไฟแรงนี่ดูแบบไม่ค่อยดีเลยนะกลัวระเบิดแต่ก็ขึ้นตรงอยู่นะครับอาจจะได้สมูทหรือเปล่าสีเขียวเลยไหมโอเคสวยครับสตองคอมมูนะครับก็บวก1การติดต่อสื่อสารนะครับค่าสีแดงนะในการทำภารกิจแรกนะครับโอเคเวล4นี่ก็เวล4สวยอันนี้บวก3นี่บวก2ฮะแล้วก็เฟสการทำมิชชั่นนะครับที่เป็นดาวเทียมนะอันนี้เขาบอกว่าสามารถออโต้ได้ด้วยนะครับแต่ผมว่าก็อยากเล่นนะโอเคขอเล่นดีกว่าถึงว่าที่ถือมันจะเยอะก็ตามนะครับแต่เราก็เล่นเองแล้วกันโอเคเขาก็แนะนำบอกว่าควรจะเอา50ขึ้นไปนะแต่เมื่อกี้ตั้งโหแบบเยอะเลยอะเยอะมากให้เก็บคอมมู1แล้วก็ Data 3โบนัสคือ3กับ5นะครับคอมมานด์ได้2ไฟฟ้ามี4เดี๋ยวผมขอแลกอันนี้ก่อนเลยแล้วกันได้ Data มา3ทีนี้ถ้า Data มา3เสร็จปุ๊บก็เอา Data ไปแลก1อันได้คอมมู2อ่ะโอเคตามนี้โหยนิดก็ไม่ได้จะได้สีเขียวนิดเดียวแล้วก็แลกไปครับ Data ได้ไหมอุ้ยเกือบเฟลโอเคได้เป็น2กับ2ไฟฟ้ามี3ก็เดี๋ยวแรกอันนี้ไปต่อครับ Data เป็น5 Data 5เสร็จปุ๊บคอมูเหลือ1ไฟฟ้าเหลือ2ก็เดี๋ยวแรกเหมือนเดิมอีกทีก็ได้นะไปคงไม่เฟลอ่ะไปครับเฮ้ยโอ้โหเฟลโอ้สูญเสียไป1ถ้าอยากแก้ปัญหาก็ต้องใช้ไฟฟ้าช่วยนะก็ใช้ก็ได้ครับเรามี2ไปโอเคได้3กับ4ครับไฟฟ้าเหลือ1ก็เดี๋ยวชาร์จทีนึงชาร์จเสร็จปุ๊บต้องการ Data อีกแค่1นะครับก็นี้โอเคจบเฮ้ยโอ้โหเฟลอีกแล้วเหรอเฟลบ่อยจังอะไฟฟ้าเราไม่พออะต้องการ2อะแต่ว่าเดี๋ยวเทอร์หน้าก็ชาร์จนะลองกดดูได้ไหมว่าได้ปะหมดพอดีแล้วก็ชาร์จอันหนึ่งอ๋อผ่านเลยครับได้ปุ๊บก็ผ่านเลยสวยเรียบร้อย challenge complete แต่ว่าที่ส่งสัตว์ไปอวกาศนี่เรายังตามอยู่เลยนะครับจีนกับ EU นี่นำไปแล้วนะอีก1เดือนถึงจะสร้างเสร็จมีเควสอะไรต่อไหมSolar Wind Monitoring ลมสุริยะโอเคลองดูครับการจับตาลมสุริยะส่งขึ้นไป Next Event อันนี้คือกระสวยที่ใส่สัตว์ขึ้นไปอ่ะเนี่ยได้ค่าซัพพอร์ตเยอะขึ้น 25% นะครับแต่ว่าการก่อสร้างจรวดจะนานขึ้นนะ25%
มาเดี๋ยวลองสร้างดูดิ New Design เขาต้องการน้ำหนักบรรทุก500กิโลนะครับ500กิโลก็ใส่เป็นสเกลครับสเกลก็พอนะวงโคจรก็คือแค่ของโลกนะครับก็ประหยัดต้นทุนด้วยเลือกนี้แหละสเกลแล้วก็บูสเตอร์บูสเตอร์ต้องเป็นอันนี้นิปปอน1เขาต้องการ 1,000 กิโลนะครับแต่เราบรรทุกได้ทั้ง 1,200 เลยนะทรงก็แปลกๆฮะโอเคเอานี้แหละไปคอนเฟิร์มสร้างเลยครับ Next Event เฮ้ยอย่าบอกนะว่าแว๊บๆอะไรเมื่อกี้ EU ครับ EU บอกว่าจะส่งสัตว์ขึ้นไปบนอวกาศเดือนหน้าแล้วนะแล้วก็อเมริกาครับ NASAกำลังส่งไปอีก10เดือนEU ดันขึ้นไปแล้วอ่ะเดือนหน้าเราไปไม่ทันครับอันนี้ก็กระสวยเสร็จแล้วนะครับวิจัยเสร็จแล้วเควสโซลาร์วินโอเคไปสร้างจรวดครับ25กิโลเบาๆอันนี้เบาๆโอเคเลือกอันนี้บูสเตอร์อันนี้ก็พอครับไปสร้างเลยวิจัยต่อมาที่อันนี้ครับเออว่ะเพราะว่าเรายังไม่มีมิชชั่นเลยนี่หว่ายังไม่วิจัยเลยอ่ะเพิ่งมาวิจัยครับอันเนี้ยรอต่อไปครับในอีเวนต์เลยเพลย์โหลดออปติไมซ์เหมือนว่าภารกิจที่เรากำลังจะทำนะครับไอโซลาร์วินนะก็ช่วยเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือของเพลย์โหลดได้นะครับ 5% แต่ว่าถ้าเราเพิ่มตังค์อีกแสนนึงนะครับก็ได้อีก 10% เลยนะตอนนี้อยู่ที่ 60% เพิ่มไปก็เป็น 70% โอเคเพิ่มไปแล้วกันนะครับ 70% น่าจะไหวบัดเจ็ตรีวิวเวล4เงินเดือน 1,200,000 สวยจรวดเสร็จพอดีโหบัฟอันนี้ค่อนข้างแย่เลยนะครับคือบัฟปล่อยตัวจะลบ 10% นะโอ้โหเหลือ60เองเทรนนิ่งก็เอาค่าวิจัยไปแล้วก็ปล่อยตัวครับ2เดือนตามนี้ครับเดี๋ยวไม่ทัน EU ก็สำเร็จแล้วนะครับได้ที่1นะที่ส่งสัตว์ขึ้นไปบนอวกาศนะครับจีนก็โอเคที่2 NASA อีก6เดือนก็อยู่ที่เราแล้วนะครับว่ารอบนี้จะสำเร็จหรือเปล่ามาลองดูซิ UFO Fever ครับมาแล้วครับมนุษย์ต่างดาวนะมีการค้นพบเกิดขึ้นนะครับก็เขาบอกว่าบอลลูนตรวจสภาพอากาศนะครับถูกล้อมไปด้วยยาน UFO นะครับซึ่ง UFO เนี่ยจริงๆมันแปลว่าวัตถุที่บินได้ที่ไม่สามารถระบุได้ใช่ไหมUnidentified Object อ่ะประมาณนั้นนะก็เลยเรียกว่า UFO นะครับเป็นชื่อย่อเขาเลยมาถามความคิดเห็นเรานะครับว่าเราเห็นด้วยหรือไม่นะครับอันแรกก็คือเห็นด้วยนะอันที่สองไม่เห็นด้วยนะครับก็ลองเห็นด้วยไปแล้วกัน UFO มีจริงบวก100เลยครับค่าซัพพอร์ตสวยจรวดเสร็จพอดีครับทาทากะอุหัวปล่อยตัวแค่ 48% เองเหรอน้อยจังเทรนนิ่งเน้นวิจัยไปต่อแล้วกันเลือกวันครับอีก2เดือนไปคอนเฟิร์มมิชชั่นเซตอัพไปครับมีมิชชั่นใหม่มาไหมมีมาแต่ก็รับไม่ได้ครับเต็มไปต่อเลยแล้วกัน Next Event Soviet Union ครับได้ขึ้นไปที่วงจรของดวงจันทร์แล้วนะเรียบร้อยก็เขาให้เลือกนะครับว่าจะชื่นชมเขาดีไหมนะครับถ้าชื่นชมก็ได้ค่าความสัมพันธ์เยอะขึ้นกับโซเวียตนะแต่ว่าถ้าไม่ชื่นชมนะครับก็จะได้ค่ามิชชั่นบูสต์เกี่ยวกับ Public Support
ได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์กับโซเวียตก็จะลดลงด้วยผมว่าก็เน้นความสัมพันธ์ไปก่อนแล้วกันโอเคบวก20ครับแต่ว่าซัพพอร์ตเสียไป100นึงเลยนะโอเคมาครับปล่อยตัวโซลาวินความเสี่ยงต่ำไปอากาศแจ่มใสมีเมฆเยอะนิดนึงชินรินโยกุมีนาคม1960โอเคดีครับไปเลยคงไม่แตกนะโหทำไมไฟมันแรงอย่างนั้นนะช่างจ้าซะเหลือเกินเฮ้ยตรงอยู่โอเคน่าจะได้นะได้ครับได้โหนี่เดียวก็สีเขียวแล้วอะเวล5อันนี้ก็เวล5สวยถ้ากดออโต้เลยนะครับโอกาสสำเร็จก็ 68% นะมีโอกาส 27% ครับที่จะได้โบนัสโอกาสล้มเหลว 5% ออโต้แล้วกันอันนี้ไปสำเร็จครับสวยเอาได้โบนัสด้วยไงเออดีติดคิไปเลยโซเวียตไปที่1แล้วครับวงจรดวงจันทร์มาแล้วเราก็กำลังจะปล่อยสัตว์ขึ้นไปบนอวกาศนะครับอีกเดือนนึงวิจัยอันนี้ Mercury ใส่คนให้ไป1คนนะครับไปวิจัยไว้ก่อนมาครับ Animal in Space จะสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าโซเวียตมันไม่ได้ส่งสัตว์ขึ้นไปนี่เออเขาไม่ยอมทำให้เขาส่งคนขึ้นไปเลยแหมรัดขั้นตอนนี่มาปล่อยตอนกลางคืนครับก็ดูแจ่มใสอยู่นะท้องฟ้าโปร่งนิดนึงเมษา1960ครับทาทากาโอ53โอกาสล้มเหลวนี่ 12% นะครับก็คงไม่ล้มละมั้งเอาไปเลยแล้วกันคงไม่ล้มนะโอ้แรงขึ้นเว้ยหมุนแฮะเฮ้ยเอียงอ่ะจะบอกนะว่าระเบิดเอียงนิดนึงไม่แต่ก็รอดอยู่เว้ยคือขอไม่แดงก็พออุ้ยเขียวเลยนี่ว่าแต่มันเอียงนิดนึงอะเมื่อกี้ อันนี้ได้ค่าอ๋อคอมมานด์พอยต์บวก1ครับเดี๋ยวลองไปทำดูแล้วกันนะคำสั่งได้เยอะขึ้นถ้ามีเควสนะครับโอเคนี่ไง Animal in Space ต้องการคอมมู1ครับ Data 3ไม่ยากนะคอมมานด์บวก3ครับเป็น3ช่องได้บัฟมาเมื่อกี้ไงไฟฟ้ามี5โบนัสต้องการ2กับ6ก็อย่างละ1ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ได้มาเป็นอย่างละ1ปึ๊บๆไฟฟ้าเหลือ3ทีนี้อีกช่องหนึ่งเอาค่า Data มาก่อนแล้วกันใช้เยอะตั้ง6อันเอานี้โอเคไปครับอุ้ยเขียวสวยเลยได้แต้มเยอะขึ้นครับอ
สำเร็จสวยโอเคได้ได้ได้ต่อไปต้องการคอมมูอีก1แล้วก็ data อีก2คอมมู1อันนี้ก็พอมั้งเดี๋ยวว่าคอมมานเหลือแค่2แล้วป่ะ data 2เอ้ยเดี๋ยวถ้างั้นเลือกเป็นตัวนี้ได้เป็นอย่างละ3 3ไฟฟ้าเหลือ2เสร็จปุ๊บเปลี่ยนอันนี้ปั๊บโอเคได้แล้วครับตามนี้โอ้โหเฟลเรียบร้อยโหต้องแลกแฮะไฟฟ้าเราเหลือนี่หว่าก็ต้านทานไปแล้วกันไฟฟ้ายังเหลืออยู่นี่สวยโอเคเรียบร้อยครับน่าจะผ่านแล้วได้โบนัสด้วยนะได้ที่3อ่ะไลก้าฮีโร่ครับที่3เลยหัวโคจรของโลกนี่ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะดาวธงดาวเทียมครับเพียบเลยดาวธงจันทร์น่ะโหโซเวียตแซงไปแล้วอ่ะแต่ก็ไอพีนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย